하게너와이밤을너와이렇게너와기다리너와시간을너와이렇게너와Anyong Shingoden สวัสดีครับพบกับอาโทพรีนาอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาทำรีวิวอะไรไม่รู้กันนั่นเองนะทุกคนนี่ก็คือตัวนี้เลยนั่นเองนะจ๊ะเป็น Full Color Burning 12 Shades Eyeshadow Palette นั่นเองนะทุกคนซึ่งแบรนด์ Full Color เนี่ยอันนี้หรือเปล่ามีขายใน Eve and Boy นะฮะBeautium ก็มีแต่ว่าที่เราซื้อมาเนี่ยซื้อจาก Eve and Boy เพราะเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นั่นเองนะฮะราคาอยู่ที่650ประมาณนี้นะทุกคนก็ใครที่อยากได้พาเลตอายแชโดว์ราคาไม่แพงมากอะไรอย่างนี้นะฮะก็ลองตัวนี้ได้เหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อจะเป็นยังไงสีจะเป็นยังไงนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันพาเลตของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคนแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยจะมีความร่มรื่นสะท้อนสะท้อนหน่อยเนาะแล้วก็เป็นเหมือนกระดาษแข็งนะฮะทุกคนเป็นพาเลตที่ค่อนข้างเบามากพาเลตของเขาเนี่ยก็จะมีกระจกมาให้นะทุกคนแล้วก็มีทั้งหมด12สีนะฮะชิมเมอร์เนี่ยมี6สีมีสีนี้นะฮะสีนี้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 แล้วก็สีนี้นะฮะแล้วก็มีกลิตเตอร์นะฮะอันหนึ่งสีแมทมี1 2 3 4 5 5สีนั่นเองนะทุกคนมีแปรงมาให้ด้วยพอถูถ่ายไปได้นะไม่ได้แย่มากนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาสวอตที่หลังมือให้ดูกันดีกว่าก็สวอตมาแล้วนะฮะทุกคนนี่ก็เป็นสีชิมเมอร์นะฮะตรงนี้จะมีสีนึงนะฮะจะเป็นสีออกแบบเป็นชมพูชิมเมอร์นั่นเองนะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อกลิตเตอร์นั่นเองนะฮะทุกคนเนื้อกลิตเตอร์เนี่ยเม็ดค่อนข้างแบบใหญ่กว่าพวกชิมเมอร์นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือฟอลเอาท์หนักมากนะทุกคนแล้วก็สีแมทนั่นเองนะทุกคนมีทั้งหมด5สีสีเหลืองเนี่ยเนื้อพอๆกับสีชมพูนะพิกเมนต์ไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่แต่ว่า3สีเนี้ยพิกเมนต์ชัดมากนะฮะทุกคนสำหรับเนื้อ3ตัวนี้ค่อนข้างดีแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะที่เป็นกลิตเตอร์ก็จะฟอลเอาท์ส่วนที่เป็นชิมเมอร์สีอ่อนๆเนี่ยก็จะสีพิกเมนต์ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเนื้อก็โอเคนั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวลองใช้แป้งของเขาดูนะฮะนี่แป้งอันนี้ค่อนข้างจะแข็งส่วนตัวเบนเนี่ยเป็นได้อยู่แต่ไม่ไปเลยนะทุกคนเนื้อชิมเมอร์เขาก็ค่อนข้างชิมเมอร์เม็ดใหญ่เหมือนกันนะทุกคนไม่ได้ชิมเมอร์ละเอียดนะทุกคนก็เป็นไงบ้างทุกคนกับอายแชโดว์วันนี้สีค่อนข้างโอเคพอไปได้นะค่อนข้างชาร์จเราเคยใช้ไปข้างนอกแล้วถามว่าติดทนไหมก็ระดับหนึ่งไม่แบบไม่ติดทนมากอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็โอเคทุกคนมันก็ไม่ได้แย่นะถ้าหากว่าเราซื้อ1แถม1เนี่ยมันไม่แย่พอถูถ่ายไปได้นั่นเองนะครับหรือว่าใครมีกำลังทรัพย์ซื้อได้เท่านี้ก็โอเคก็มีทั้งเนื้อที่ดีแล้วก็เนื้อที่ไม่ดีนะฮะแต่ว่าสีสนุกดีนะครับทุกคนดูจะครบดีนั่นเองนะทุกคนสำหรับการรีวิวพาเลต์อายแชโดว์ของ Four Color ก็มีประมาณนี้นั่นเองนะจ๊ะใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ดูโอดาข้าง2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะฮะเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองนะจ๊ะก็ไปแล้วบ๊ายบาย